สวัสดีครับครั้งนี้เราก็มาสร้างเกมชั้นครั้งหนึ่งครับเป็นเกมเก็บของในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่จะมาเอามาสอนกันซึ่งแบบที่หนึ่งครับบอลลูนตรงนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับด้านขวาซึ่งเห็นเส้นยูเยลพวกนี้ครับอันนี้ผมได้เอามาทําสะพานครับผมอันนี้จะทําเป็นแต่ก็น่าลองนะถ้าทําเป็นโอ้โหอะไรมันจะดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดนี้ครับผมก็อันนี้ครับจะมาเป็นเส้นสำหรับการที่ให้บอลลูนครับเคลื่อนที่ตามวิธีการสร้างนะครับผมมันสร้างง่ายมากครับก็เลยครับต้องทำการลบก่อนกด delete ได้เลยนะครับก็คือให้มันเป็นสีเหลืองแล้วกด delete ไปเรื่อย delete นี่ครับที่การสร้างครับผมเราเริ่มจุดสิ่งที่เป็นขอบไปก่อนทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือการที่จะทำให้เส้นเชื่อมกันได้ครับเราก็ต้องให้มันขึ้นเป็นสีเหลืองเลยครับเราเส้นก็เชื่อมกันแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเห็นว่ามันไปจนมือจะไปยังไงแล้วจนมันมั่วจนขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับมาที่โคดูครับเราพมาโปรแกรมที่ตรงนี้ครับโดยการโปรแกรมนะครับเราก็จะมาให้มันเดิน on path speed ลืมเลือกสีให้ครับเอาเป็นสีดำครับสีของเส้นนั้นนะครับที่เราวางไว้เมื่อกี้นี้สปีดสูงสุดครับผมเราก๊อปปี้มาหลายตัวครับแล้วเอาไปวางสัก4 ถึง 5 ตัวได้ครับถ้าแมปใหญ่แล้วเราก็เอาไปวางแบบกระจายครับผมแล้วเราก็ลองมาดูกันครับแล้วมันก็เคลื่อนที่แบบสุ่มไปครับ
รู้สึกตั้งแต่ครั้งก็เคลื่อนที่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ก็จะเป็นแบบนี้ครับสิ่งต่อไปที่เราก็จะทำกันเนี่ยสวยมากเลยก็คือเราจะลบบอลลูนออกครับลบทำไมล่ะเดี๋ยวเราจะไปตั้งเดี๋ยวจะให้เหลือแค่ตัวเดียวครับเราจะไปตั้งโปรแกรมให้มันเป็นงี้ครับโปรแกรมถ้าทามมันถึง2 วินาทีให้มันสร้างตัวนี้ครับผม create เป็นนี่ครับแอปเปิลแค่ลูกเดียวสีไม่ต้องครับแล้วก็ให้มันสวิตไปหน้าที่2แล้วหน้า2เขาก็จะให้มันสวิตกลับมาที่หน้า1ง่ายๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็ copy มาหลายตัวครับแล้วเอามาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เราเป็นสีดำนะครับเรามาตั้งตัวที่เป็นอุปสรรคกันครับเราให้มันสร้างก้อนหินขึ้นมาครับเอาสร้างก้อนหินขึ้นมา1 อันครับทุกๆ4 วิต่อไปครับผมแล้วก็ลองมาดูครับไม่ครับมันก็สร้างเนื้อออกมาเรื่อยๆ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 ถ้าคิดว่าเยอะไปก็เราก็สามารถตั้งได้นะครับผมวิธีการตั้งคือไปปรับที่เวลาก็จะเป็นออกมาในประมาณนี้นะครับในรูปแบบนี้โอ้โหโรยแอปเปิลกันเลยทีเดียวแอปเปิลเยอะมากครับซึ่งเราสามารถสร้างได้อีกอย่างก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกอุปสรรคครับเราก็จะมาสร้างอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมาสร้างบ้านตัวนี้กันนะครับเราก็มาหมุนในองศาที่ต้องการครับผมต้องการที่องศาศูนย์เนี่ยครับองศาศูนย์นะครับผมแล้วผมจะไปปรับสีครับเป็นสีแดงผมจะมาสร้างอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งครับที่จะเป็นตัวสกัดของเราครับนั่นก็คือตัวนี้โอเคมาเลยครับนี่ครับเราคลิกขวาตัวนี้ไปที่เซตติ้งนะครับเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเราจะเห็นครับว่า create world นะครับผมเราติ๊กไปครับถ้าเราติ๊กถูกแล้วใช่ไหมครับเราจะลองสังเกตดีๆครับเลื่อนไปใกล้มันจะเป็นเรืองแสงสีเขียวอย่างนี้ครับเป็นสีเขียวครับมันจะเป็นตัวเรืองแสงสีเขียวอย่างนี้เรามาตั้งโปรแกรมเลยครับก็คือ